No, I guess not. I just. พี่ถ่ายมาจากข้างนอกเพราะพี่จะได้จำทางได้มากโอเคโอเคนะได้เลยพี่พี่ว่าเรายืนอยู่หน้าโปรเจคเตอร์ดีกว่ามันจะบังเหรอพี่ไม่เป็นไรบังไปเลยยืนข้างนี้ดีกว่าโอเคก็ถอยไปนิดนึงโอเคใกล้ใกล้ใกล้โอเคดีครับพี่ขอทราบเดี๋ยวน็อตแนะนำตัวเองก่อนครับแนะนำอะไรบ้างเลยชื่ออ๋อครับชื่อโน้ตครับปริโน้ตพนากรวงครับก็เป็นเดี๋ยวน้องช่วยบอกคอนเซ็ปต์ของ exhibition ชุดนี้หน่อยมัน exhibition นี้ชื่อว่าดูดีๆครับมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปในแบบท้องถนนในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วผมเอามาทำในเวอร์ชันเหมือนคล้ายเป็นงานรีมิกซ์ของเวอร์ชันอะไรที่เราเห็นเรื่องราวที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็มารีมิกซ์ให้มันเป็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็เป็นมุมมองที่แบบpositive ขึ้นหรือบางทีเป็นมุมมองที่สนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวจะนัดพูดถึงวิดีโอชิ้นข้างหลังดีกว่าโอเคใช่ วิดีโอชิ้นข้างหลังมันชื่อ Invisible Art นะครับเป็นป้าที่ผมเห็นอยู่ข้างถนนเป็นป้าที่เขาเป็นขอทานอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เห็นแกอยู่บ่อยๆแล้วก็เกิดคำถามครับทำให้แบบเราตั้งคำถามว่าแกเป็นใครและใครเอาให้แกมาอยู่ตรงนี้และชีวิตแกเป็นยังไงและทำไมไม่ถึงไม่มีใครสนใจแกในเวลาปกติอะไรเงี้ยทุกคนก็เดินผ่านรัฐบาลก็ไม่มีใครสนใจแล้วทำให้เกิดคำถามมากมายผมก็เลยอยากจะนำเสนอมันออกมาเป็นงานนะครับโดยที่ตัวปลาเนี่ยก็จะก็จะนั่งแกไปเรื่อยแล้วเวลาคนเดินผ่านหน้าแกก็จะหายไปก็จะคล้ายๆกับว่าถึงแบบแกอยู่ไม่อยู่แกเป็นคนที่แบบล่องหนนะครับเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจน้องเนี่ยครับก็เหมือนแบบว่าเราไม่ค่อยมองขอทานใช่ไหมหรือว่าใครก็ตามเรื่องถ้ามูดเกิดไม่ใช่ขอทานเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นคนรอบตัวเราก็บางทีเดี๋ยวนี้เราก็ได้เริ่มทำระยะห่างต่อคนใกล้ตัวมากขึ้นไม่ค่อยสนใจคนข้างเคียงอะไรเงี้ยครับอ๋อที่หน้าก็หายไปคือไม่มีใครสนใจแกใช่ไหมน็อตใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่า มีคนให้เงินแกหน้าแกจะเปลี่ยนไปป่ะหน้าแกก็คงจะเป็นเหมือนปกติอะครับก็คงจะไม่หายคงจะเป็นคงจะเหมือนนะทั่วไปที่ตอนเห็นอยู่แล้วก็ชิ้นนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานป่ะก็ค่อยๆทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับใช่ก็ไปถ่ายไงแล้วโลเคชั่นตรงนี้อยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่แถวๆกลางศูนย์กลางธุรกิจเลยตรงแถวๆเซ็นทรัลเวิลด์ครับผมรู้สึกว่าที่นี่มันเป็นที่ที่มันแบบว่ามีเรื่องอะไรเยอะแยะในช่วงปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทางนี้ปกติมันก็เหมือนว่าเป็นการสอนของเรื่องหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าอยากจะถ่ายแถวนี้ครับโอเคเวลาคนผ่านไปไม่ได้ให้เงินแกหน้าแกก็ไม่มีแล้วก็มากลับมาใหม่โอเคใช่ครับเดี๋ยวน็อตพาไปดูชิ้นต่อไปดิได้ครับพี่ชิ้นไหนดีเอ่ยเธอเลือกเลยชิ้นนี้อะครับโอเคชิ้นนี้มันก็เป็นชิ้นที่ชื่อว่า subliminal message คือมันเหมือนแบบข้อความที่ผมไม่เห็นข้อความในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีข้อความแบบเยอะมากเลยที่แบบว่าเข้ามาอยู่ในสายตาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าควรจะทำอยากจะทำมันออกมาในเวอร์ชันหนึ่งโดยการแบบเอาข้อความต่างๆมาเรียงกันเป็นเรื่องราวครับแล้วก็มันมีแผ่นป้ายครับที่เขาใช้แบบว่าคลอปบางข้อความเพื่อให้เหมือนนะว่าให้เห็นในข้อความที่ซ่อนอยู่เวลาที่เราเลื่อนไปใช
ช่นกรุงเทพเสื่อมโทรมในคลองสภาพน้ำเสื่อมโทรมตลอดเวลาอ๋อไอ้แผ่นป้ายนี่เป็นแผ่นป้ายนำใช่ไหมใช่นำคนอ่านเข้าความไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับมันก็จะรวมกันออกมาเป็นเรื่องครับค่อยเดี๋ยวน็อตอ่านเร็วๆให้พี่ฟังได้ป่ะมันเขียนได้มันก็เร็วๆก็คือมันเหมือนว่ากรุงเทพเสื่อมโทรมมากตลอดเวลาสะท้อนวินัยชาติมันก็โอเคก็ไทยดีนำโชคชัยโยทางออกพระพี่ยาวนั่งนั่งบริการตัวเองแล้วก็อันฟรีนไทยแลนด์ก็คือไอ้ป้ายพวกนี้น็อตเห็นตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยใช่ครับก็เป็นป้ายแบบที่ค่อนข้างมีคือในเมืองมันมีข้อความเยอะมากก็มันแบบค่อนข้างเนี่ยเหมือนไม่มีการควบคุมอะไรสักอย่างก็เลยทำมันออกมาแล้วก็วิธีการคัดเลือกป้ายของเธอผ่านโปรซีเจอร์ยังไงบ้างอ่ะทำไมถึงเลือกเอาป้ายบางอันมาใช้ทำไมถึงเอาคัดออกอ่ะก็จริงๆผมว่าวิธีทำมันถ่ายป้ายมาเยอะมากแล้วก็มานั่งเลือกกันว่าป้ายไหนมันน่าจะค่อนข้างจะทำเป็นเรื่องได้แล้วป้ายไหนมันค่อนข้างน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเล่าเรื่องอะไรแล้วมันดูแบบว่ามีเรื่องราวข้างหลังมันด้วยเช่นแบบว่าป้ายที่อยู่บนรถแท็กซี่เราเห็นอยู่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีมาทำแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะ make sense มันคล้ายๆแบบตลกป่ะใช่คืองานทั้งหมดนี่ผมพยายามจะทำให้มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยแบบจริงจังหรือว่าซีเรียสอะไรเงี้ยเขาน่าจะเป็นฮิวเมอร์เป็นอะไรมากกว่าก็เขียนว่าเสื่อมโทรมมากตลอดเวลาสถาบันวินัยชาติโอเคไทยดีนำโชคชัยโยทางออกแล้วก็แฮปปี้อาวเวอร์แมนบูเมนบริการตัวเองแต่เวลาใส่แมนบูเมนบริการตัวเองก็จะมีนัยยะนะก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบยี่ให้คนคิดเองนิดๆนะครับแต่งมานิดๆที่มันแบบให้คนแบบว่าสร้างเรื่องของเขาขึ้นมาสนุกสนุกครับแต่พี่ชอบไอ้ที่เขียนว่าโอเคไทยดีนำโชคชัยโยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ก็ปล่อยให้คนคิดเองแล้วใช่ก็คิดเองว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ถ้าดูประมาณนึงมันก็จะค่อนข้างแหละเล่าประมาณนึงนะครับรวมๆแต่อันนี้มันอาจจะเป็นคล้ายๆแบบว่าไอ้พวกแมสเซจที่มันลบหัวเราก็ได้ป่ะก็เป็นไปได้มันแบบเห็นแบบเหมือนขยะที่แบบลมเข้ามาทุกวี่ทุกวันจนแบบจำไม่ได้ว่าเราเห็นอะไรแล้วไม่เห็นอะไรประมาณนั้นป่ะก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าคือแค่อยากที่ทำออกมาเหมือนว่าถ้าเราเจอเรื่องทั่วไปเราอาจจะทำให้ไอ้เรื่องนี้มันแบบไม่ค่อยมันอาจจะถ้าเรามองในแง่ลบมันก็เป็นแง่ลบครับแต่ถ้ามองแง่บวกมันก็ไปทำเรื่องทั่วๆไปมันสนุกขึ้นได้อย่างเงี้ยแต่พี่ขอมองเป็นแง่ลบแล้วกันพี่คิดว่าขยะคอนเท็กซ์ที่อยู่ทั้งกรุงเทพและประเทศไทยที่เข้ามาในหัวสมองของเราตอนคืนทำให้เราฝันร้ายแล้วกันนะแล้วแต่ตอนสบายงั้นก็ชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่มาจากแบบทำมาจากตัวสแตมป์คำว่าจ่ายแล้วอะครับแล้วก็สแตมป์ขึ้นมาจนเป็นรูปตำรวจที่ผมเห็นอยู่ตามท้องถนนทั่วไปเดี๋ยวเนี่ยพี่ว่าคนดูก็ต้องงงแน่ๆเลยสแตมป์ที่จ่ายแล้วคืออะไรนะสแตมป์คำว่าจ่ายแล้วอะครับซึ่งมันเป็นเหมือนว่าอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบทั่วๆไปตามท้องถนนที่บอกว่าคนต้องให้ตังค์ตำรวจตลอดเวลาอะไรเงี้ยในหลายๆเรื่องแต่ไอ้สแตมป์ที่จ่ายแล้วคือนั่นใช่ไหมใช่ปั๊มใบเสร็จอะครับที่ปั๊มใบเสร็จน้องจะเอาไปให้ที่ร้านแล้วก็ให้เขาคัดเขาว่าจ่ายแล้วอ๋อไม่มันเป็นสแตมป์ที่เห็นทั่วไปเวลาแบบบินตามซื้อตามร้านขายของชำหรืออะไรก็ตามเขาก็จะมีเขาว่าจ่ายแล้วที่ใช้ปั๊มอยู่ตลอดนะครับเป็นอะไรที่แบบบ้านๆนี่ผมอยากจะใช้อะไรที่มันเป็นอุปกรณ์นี่ทั่วๆไปมาทำเป็นงานอุปกรณ์แบบในบริษัทในบริษัทในอะไรที่ใช่ทุกที่ต้องมีที่เห็นรามอยู่ทั่วไปครับแล้วก็เดี๋ยวน็อตมาคันนี้ดีกว่าได้เลยก็ต้องเป็นนะเดี๋ยวน็อตก็ถือมาได้หรอครับโอเคแล้วก็พอได้จ่ายแล้วปุ๊บแล้วก็วาดเอาลายตำรวจหัวใช่ก็ประมาณนั้นนะครับเราก็ค่อยๆกันแล้วก็สแตมป์มันลงไปให้เป็นรูป
ก็คือแบบคำแต่ไม่แต่มีคำว่าจ่ายแล้วจริงๆมันไม่ลิมิตงานออกมาทำไมถึงทำเป็นรูปได้คล้ายซะขนาดนั้นอ่ะก็อยากจะสื่อสารให้คนเขาเข้าใจได้ง่ายๆอ่ะครับแต่ไม่ได้โกงเนี่ยใช้คำว่าจ่ายแล้วอย่างเดียวหรือใช้ดินสอด้วยไม่ใช้คำว่าจ่ายแล้วอย่างเดียวเท่านั้นเลยครับไม่มีการไม่มีก็ใช้สแตมป์กับอุปกรณ์ก็คือคำว่าจ่ายแล้วและตัวหมึกแท่นหมึกสแตมป์อ๋อก็คือหมึกสีแดงหมึกสีดำเนี่ยใช่ครับคือทำทุกอย่างด้วยอุปกรณ์ที่มันเบสิกที่สุดนะครับไม่เดี๋ยวชี้ต้องท้าพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าแต่โอเคแต่รู้ว่าจ่ายแล้วจะท้าพิสูจน์ก็ต้องมาซื้อไปนะครับมาซื้อไปนะโอเคก็คือก็จะสะท้อนถึงว่าตำรวจใช่ไหมใช่แบบพวกคอร์รัปชันที่เราเห็นคอร์รัปชันนิดที่เราเห็นเกือบท้องถนนทุกวันใช่ที่คนเขาเจอปกติอ๋อนั่นคือมองไกลๆก็คือใช้กิมมิคแค่มองไกลๆเป็นหมวกกันน็อกเข้ามาใกล้ๆก็เห็นเขาว่าจ่ายแล้วประมาณนี้ป่ะใช่มองไกลๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรแต่พอไปดูใกล้ๆก็เข้าใจมากขึ้นอ๋ออันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นตำรวจไทยกันนะมองไกลๆคิดอย่างนั้นแบบมองไกลๆก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็มองใกล้ๆก็จะเห็นว่ามีอะไรมากขึ้นป่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นไกลดีมากโอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปชิ้น